จะไปลูกชายคนโตในจำนวนสามคนพ่อเพิ่งไปอิสราเอลทำงานได้เพียงสองเดือนอยากให้ในพันคนนี้เอาลูกชายมาคืนและจะไม่เอาความส่งกำลังใจส่งไปให้เพื่อนรุ่นที่17ขอให้ได้พบลูกชายที่ถูกลักพาตัวไปได้ภายในเร็ววันนี้ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแห่งการส่งกำลังใจครับ ที่ตอนนี้มีเพื่อนผู้สมัครเรานะครับรุ่นที่17อ่าได้เจอเหตุการณ์นะครับลูกชายถูกลักพาตัวไปซึ่งตอนนี้เป็นข่าวดังนะครับไปทั่วประเทศเลยก็หนึ่งในนั้นก็มีช่องของคุณสรยุทธ์ด้วยนะครับผมก็เลยเอาคลิปต้นเสียงนะครับมามาให้เราฟังนะครับว่า,าเป็นผู้สมัครที่ไปทำงานอิสราเอล,ลจริงๆนะครับแล้วผมก็ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับจาก การที่ผมตรวจสอบพบว่าเขาได้เดินทางไปในช่วงต้นเดืนอนกรกฎาคมนะครับก็คือเพื่อเราออกเดินทางไปที่อิสราเอลแล้วตอนนี้ก็คงเข้าใจในความรู้สึกเลยนะครับว่าคนเป็นพ่อรู้สึกไงเพราะผมก็เป็นพ่อคนอยู่การทํางานก็คงจะลำบากแน่นอนเนาะเพราะลูกหายไปทั้งคนยังไงก็ฝากพี่น้องแรงงานอิสราเอลที่อยู่ทางนู้นนะครับ ไปให้กำลังใจเขาเยอะๆด้วยนะครับและผมคิดว่าไม่นานนะครับลูกชายจะได้รับการช่วยเหลือกลับมานะครับผมไม่ขอบอกรายละเอียดนะครับว่าเป็นคนจังหวัดไหนอะไรนะครับใครที่ดูข่าวก็น่าจะพอทราบบ้างนะครับแต่ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับเหมือนเป็นบทเรียนนะครับในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับที่ผมพยายามบอกตลอด ทำไมพวกเราจะต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะบินไปทํางานที่อิสราเอลนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ทั้งช่องลุงหน่อยพยายามจะทําคลิปในการทํานายรอบบินนะครับว่าในรอบบินของแต่ละเดือนจะมีรอบบินไหนบ้างนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีหมายเลขอะไรบ้างนะครับแต่ก็มันเป็นแรงกดดันหลายๆอย่างเนาะช่องลุงหน่อยก็เลยยุติไปนะครับ ทั้งที่เรื่องรอบบินนะครับเป็นเรื่องการทำนายข้อมูลเป็นการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับแต่ก็เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายทุกส่วนนะครับที่ผมต้องทำงานด้วยก็ยุตินะครับในเรื่องทำนายรอบบินไปนะครับงั้นก็ขอนะครับขอให้ทุกคนนะครับที่ใกล้จะได้บินแล้วคุณผ่านการสัมภาษณ์แล้วคุณจะได้บินภายใน3เดือนแน่นอนนะครับโดยประมาณนี้เลยนะครับ ดังนั้นหลังวันที่คุณตรวจโรคผ่านคุณเตรียมตัวในหัวข้อต่อไปนี้ได้เลยไม่ต้องมาให้ช่องลงหน่อยมาบอกในเรื่องการเตรียมตัวอะไรอีกนะครับท่านจะต้องเตรียมตัวในเรื่องเงินเพราะว่าเรื่องเงินเป็นปัจจัยแรกเลยหากคุณไม่มีเงินคุณจะไปขั้นตอนต่อไปไม่ได้นะครับหากคุณไม่มีเงินจ่ายเขาคุณจะไปทํางานที่อิสราเอลไม่ได้ดังนั้นเรื่องเงินเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเตรียมตัวในอนันดับแรกนะครับ เรื่องที่สองคุณจะต้องเตรียมตัวในเรื่องงานก็คืองานที่คุณทําอยู่ทั้งหมดทุกวันนี้นะครับใครที่ทำงานประจำคุณก็ต้องเตรียมตัวที่จะละออกจริงๆลาออกได้เลยยิ่งดีนะครับเพราะว่ายังไงคุณก็ได้ไปแน่นอนการไปทํางานอิสราเอลไม่เหมือนเกาหลีนะครับหากคุณ ไปถึงขั้นตอนการตรวจโรคนะครับคุณผ่านการตรวจโรคแล้วภายใน3เดือนยังไงคุณก็ได้ไปครับคุณลาออกแล้วก็มาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวดีกว่าเนาะในเรื่องที่3นะครับให้คุณเตรียมตัวในเรื่องของกระเป๋าเดินทางเพราะว่าการจะเดินทางไปทํางานอิสราเอลคุณจะต้องเตรียมของนะครับที่จะไปทํางานที่อิสราเอลคุณจะต้องเตรียมอะไรบ้างคุณก็ต้องรอ ใบจงอสิอจากเจ้าหน้าที่นะครับว่า,านายจ้างที่คุณจะไปทำอคุณไปทำกับนายจ้างที่มีเพื่อนๆนคนไทยอยู่ด้วยเยอะไหมนะครับสถานที่ที่อยู่นะครับการกินการอยู่เป็นยังไงนะครับคุณต้องเตรียมอะไรไปเพิ่มเติมไหมคุณต้องไปหาข้อมูลมานั่นเป็นเหตุผลใหญ่นะครับในเรื่อง การเตรียมกระเป๋าเดินทางเพราะว่าหากคุณเดินทางไปที่ที่ไม่มีคนไทยอยู่คุณก็ต้องเตรียมสัมภาระนะครับของไปเยอะหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณไปอยู่แล้วก็ของที่มีอยู่มันไม่สามารถที่จะหาได้ก็จะใช้ชีวิตลำบากนะครับส่วนในเรื่องที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกับเรื่องเงินเลยนะครับก็คือเตรียมตัวในเรื่องของครอบครัว พ่อแม่ลูกเมียใครจะดูแลและช่วยเหลือนะครับอย่างเคสกรณีนี้นะครับที่เพื่อนเราลูกโดนลักพาตัวไปนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้มีใครที่จะเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงนะครับในการไปตามเรื่องในการที่จะไปะพูดคุยกับทางตำรวจเนาะเป็นกังวลที่แบบติดตามลูกเรานะครับให้ได้รับการกลับมา เราพอจะมีไหมนะครับผมก็เข้าใจแหละว่าหลายๆครอบครัวก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องนี้แต่ถ้าเรามีแล้วเราได้เตรียมไว้มันก็จะช่วยนะครับแบ่งเบาเรื่องอความสบายใจของเราได้นะครับเราจะได้ไปทำงานแบบสบายใจไม่มีข้อกังวลน,นะครับอยู่ข้างหลังนะครับก่อนจบคลิปก็ขอส่งกำลังใจไปเยอะๆนะครับสำหรับ คนที่ไปทํางานที่อิสราเอลแล้วก็น้องคนที่ลูกชายหายไปตัวตอนนี้ด้วยนะผมเชื่อมั่นว่ายังไงเดี๋ยวเขากลับมาแน่นอน,นครับเป็นกําลังใจให้มากๆเลยแล้วก็ขอให้กําลังใจเพื่อนอ่รุ่นที่17ที่ไปทํางานอยู่ที่อิสราเอลทุกท่านนะครับที่เจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับผมขอส่งกําลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้นะครับวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ